ต่อกันที่เรื่องราวอื้อฉาวนะคะบนโลกโซเชียลกันบ้างผู้บังคับการตำรวจภูธรกาฬสินธุ์นะคะสั่งตำรวจติดตามตัวหญิงสาวที่เปลือยกายถ่ายภาพบนสะพานเทพสุดาพร้อมกับมีผู้โพสต์รูปภาพลงโซเชียลมาดำเนินคดีในข้อหาทำอนาจารค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะแล้วมีการโพสต์แบบภาพหญิงสาวเปลือยกายล่อนจ้อนแล้วก็นอนและยืนถ่ายรูปกลางสะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำเปาที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความโดยบอกว่าจังหวะเปิดแชทขึ้นมาละเจอแบบนี้มู่กุแต่ละคนทีมเวิร์ก55ทำให้ชาวโซเชียลที่เข้าไปดูโพสต์ดังกล่าวนั้นก็วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้มีการตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวแล้วก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะดูได้ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของนั้นที่มีการโพสต์ได้เข้าไปลบโพสต์หรือว่าปิดบัญชีของตนเองไปแล้วล่าสุดวันนี้นะครับพลตำรวจตรีมนตรีจรัญพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าหลังจากทราบเรื่องก็ได้สั่งการให้สภ.สหัสขันธ์และสภ.หนองกรุงศรีร่วมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็ส่งทีมชุดสืบจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อมูลรูปภาพว่าต้นต่อเกิดจากใครเพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีในข้อกล่าวหาทำอนาจารในที่สาธารณะโดยจากการตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวนะครับพบว่าเป็นการกระทำในช่วงกลางดึกครับซึ่งอาจจะเกิดจากความคึกขนองทางเจ้าหน้าที่ขอเวลาสืบสวนเพื่อติดตามหญิงสาวที่เปลือยกายผู้นี้รวมถึงผู้ที่ถ่ายภาพและผู้ที่โพสต์ภาพดังกล่าวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยครับด้านว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยในอำเภอสาสขันธ์ก็แจ้งนะคะโดยบอกว่าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็พบว่าบุคคลที่โพสต์ภาพแล้วก็แชร์ใช้ชื่อ Facebook ว่าโซกู๊ดนะคะและเมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่าเจ้าของ Facebook คนดังกล่าวคือนายสลาวุธช่ำชื่นเป็นชาวตำบลหัวช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เบื้องต้นจึงมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สหัสขันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวบุคคลดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ